บันทึกอีกหนึ่งวันนะครับเหตุเกิดจากเมื่อวานนะครับตื่นมาแล้วแบบจะสตาร์ทรถทีนี้แบบไม่ได้ไม่ต้องไปทำงานสตาร์ทไปติดมันจะมีเสียงดังก็เลยไปหาตัวเป็นตัวจัมป์นะครับตัวจัมป์แบตเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือเป็นตัวจัมป์แบตแบบพกพานะครับแล้วก็เป็น power bank แล้วก็เสียบแล้วก็ชาร์จปึ๊กก็ติดแล้วก็ขับไปนู่นไปนี่กินข้าวพอกลับให้พยายามมาชาร์จแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เป็นอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เขาเลยจะเอาไอ้เจ้าทีดอตัวเนี้ยไปเช็คแบตเตอรี่หน่อยว่าแบตเตอรี่นั้นเสียบหรือเปล่าหรือว่าอย่างอื่นพังกันแน่ไดสตาร์ทหรือเปล่าซึ่งไดสตาร์ทเราเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะเอาลองไปเช็คแอมเช็คโวลต์เช็คค่าว่าแบตเตอรี่นี่มันเสื่อมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเช็คแล้วผลเป็นยังไงบ้างอาจจะต้องเปลี่ยนแบตใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าแบตก็ใช้มาระยะหนึ่งละต้องไปเช็คดูว่าค่าแอมยังกับค่าโวลต์ยังคงที่หรือเปล่าค่าแบตมันเสื่อมไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปเช็คมาแล้วสรุปว่าเป็นที่แบตเสื่อมนะครับก็ใช้เครื่องเอามาเช็คนะครับค่าแอมป์อ่ะลดไปเยอะก็เลยต้องเปลี่ยนแบตแล้วแบตตัวเก่าเป็นแบตยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็โอเคเราก็เปลี่ยนยี่ห้อที่ขึ้นใช้ของ GS เข้ามาเสร็จแล้วว่าถึงระยะเวลาของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยก็เลยบวกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยก็วันนี้ก็หมดไปทั้งหมดกระเจ้าวันนี้ 4,300 ครับแล้วก็ถ้าใครแบตไม่ดีหรือว่าแบตเสื่อมนะครับให้ลองเช็คดูก่อนนะครับจะเพิ่งรีบเปลี่ยนให้เอาเครื่องเช็คดูก่อนว่าแบตนั้นยังมีคุณภาพที่ดีไหมบนหัวของแบตนะครับหัวของแบตนี้จะมีเขียนอายุของแบตนะครับเวลาเราติดตั้งเวลาช่างติดตั้งนะครับหรือว่าเราติดตั้งเองเวลาช่างติดตั้งหรือว่าเราติดตั้งเองนะครับบนหัวของแบตนะครับอย่างนี้จะมีระยะเวลานะครับเราเปลี่ยนเมื่อปี63เดือนกรกฎาคมนะครับเนี่ยครับก็จะมีว่าบอกอย่างนี้นะครับทุกแบตนะครับแบตเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็มีบอกนะครับก็อายุประมาณ2ปีถ้าอายุของมันแล้วก็เสื่อมนะครับส่วนน้ำมันเครื่องก็อายุของน้ำมันเครื่องก็จะมีแบบน้ำมันเครื่องแบบ 5,000 กับแบบ 10,000 วันนี้ก็เปลี่ยนของวาสลีน 10W40 ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องไปด้วยอยู่ราว 2,000 บาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยนึงแล้วก็รวมกับเปลี่ยนแบตด้วยก็ประมาณ 4,300 นะครับอันนี้คือพอเราแต่งรถพวกนี้จบแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกอะไหล่ที่มันเสื่อมตามกาลเวลานะครับเพราะอันนี้ก็ต้องไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ้อนี่ครับอีกอย่างนึงไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ช่วยชีวิตไว้ให้เชิญตัวที่ช่วยชีวิตไว้ก็คือเป็นตัวชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตเวลาเราสตาร์ทไปติดนะครับเป็นตัวจัมป์ชาร์จข้อดีของไอ้ตัวนี้คือมันเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่มีไฟพร้อมชาร์จแบต power bank ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไปคอมโน้ตบุ๊กให้เราเอาไปเสียบนะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันครับคือเจ้าพวกเนี้ยเราต้องหมั่นออกมาเช็คสภาพว่ามันพร้อมหรือเปล่านะครับคือมันมีสิทธิ์ระเบิดการจะจัมป์สตาร์ทต้องจัมป์ให้ถูกก็ต้องใส่ขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนนะครับคำแนะนำนะครับที่ช่างเมื่อกี้ที่ช่างอาชัยบอกก็คือให้เราใส่ขั้วลบก่อนนะคือฝั่งนี้ถ้าเราถอดให้เราหนีบขั้วลบแล้วค่อยหนีบขั้วบวกถ้าเราหนีบขั้วลบก่อนให้เราหนีบขั้วบวกก่อนค่อยหนีบขั้วลบจะได้เกิดประกายไฟน้อยถ้าเราหนีบขั้วลบก่อนเราไปหนีบขั้วบวกมันก็จะเกิดประกายไฟแป๊บแป๊บแป๊บอันนี้อันตรายมากให้ระวังให้ดีนะครับการใช้งานก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงมีอะไรที่เกี่ยวกับฮอนด้าCivic
ทีดอตัวนี้ก็ปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับของผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมือใหม่เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Elevate Cafe ด้วยนะครับครับ